สำนักงานศิลปากรที่7เชียงใหม่ครับได้โพสต์ข้อความแล้วก็รูปเนี่ยผ่าน Facebook กันนะครับบอกว่าจากเหตุการณ์ที่มีผู้ก่อเหตุบุกเข้าทุบทำลายกู่บรรจุอัฐิของพระเจ้าอินทวิชัยานนท์ซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่7พระราชบิดาของพระราชยาเจ้าดารารัศมีภายในสุสานหลวงกู่เจ้านายฝ่ายเหนือวัดสวนดอกครับพระอารามหลวงโดยเกิดเหตุช่วงหัวค่ำของวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2566ครับสำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่เนี่ยได้เข้าดำเนินการตรวจสอบสภาพความเสียหายพบว่าแผ่นหินอ่อนสีขาวที่มีข้อความจารึกข้อความที่ติดตั้งบริเวณด้านหน้าของกู่ขนาดกว้าง17นิ้วยาว77นิ้วหนา5ทับ8นิ้วได้รับความเสียหายมากกว่า 40% ครับโดยไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับมามีสภาพดังเดิมได้และได้ดำเนินการแจ้งความเอาผิดกล่าวโทษกับผู้ที่ก่อเหตุต่อเจ้าพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูพิงราชนิเวศตามพระราชบัญญัติโบราณสถานซึ่งมีบทลงโทษสูงสุดตามมาตรา32วรรค2ครับเนื่องจากเป็นโบราณสถานครับที่ได้รับประกาศขึ้นทะเบียนและสำนักจากประสานมูลนิธิวัดสวนดอกพระอารามหลวงในการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปจะหาทำนะอะไรอย่างนี้